ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะสำหรับมุกณประภัทรธิตกวินค่ะอายุ16ปีซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณนุ่นดารันนะคะเรียกว่าอายุยังน้อยแต่ความสามารถเยอะแถมยังมีความสวยออร่าเปล่งประกายเป็นที่น่าจับตามองจนทำเอาชาวเน็ตเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหอย่างนี้อนาคตไกลแน่นอนค่ะส่วนคุณแม่แน่นอนว่าโอ้โหพอทราบเรื่องก็ปลื้มใจเราเนี่ยไปกองถ่ายบ้างสมัยก่อนเลยไปกองถ่ายบ้างอะไรบ้างอ่ะคนเห็นหน้าเห็นตาเออตาเล็กหน้าตาเนี่ยมาเข้าวงการไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้จักแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณเวลาเนี้ยเรื่องของวัยรุ่นอ่ะก็เขาก็จะมีติ๊กต็อกมีอะไรอะค่ะคือคนก็ตามเขาเยอะมากเป็นแสนอะแล้วก็อุ้ยทำไมสมัยเราไม่มีติ๊กต็อกอะไรแบบนี้คนก็ไปตามเราเยอะเลยเนี่ยเออเราก็จะตื่นเต้นนะกับรู้เขาได้รับความสนใจแต่ว่ามันก็อาจจะเหมือนแบบพวกยูทูบเบอร์ทั่วๆไปที่แบบทำอะไรแล้วคนได้รับความยอมรับสนใจอะค่ะจริงๆที่มีลูกสองคนเนาะก็คือผู้ชายคนโตแล้วก็หญิงคนเล็กผู้ชายคนโตก็เป็นในแบบแล้วค่ะก็มีงานเป็นแบบบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่กำลังเป็นอีกละครเหมือนกันถ้าถามว่าแนวทางในการดูแลลูกทั้งสองคนยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็คือตามใจเขานะถ้ามีแต่คนถามว่าให้ลูกเข้าวงการไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นกติกาที่เราวางเอาไว้ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เน้นในเรื่องของการที่สอนข้างในอะค่ะคือเราคิดว่าการเติบโตเป็นมนุษย์คนหนึ่งจริงแล้วอะมันก็ควรจะมีคุณค่าข้างในมาก่อนที่จะแบบว่าอาชีพอะไรนึกออกไหมคะจริงๆก็แอบภูมิใจแต่มันยังแค่เริ่มต้นไงคะเราก็จะใส่ความภูมิใจในสัดส่วนของความรู้สึกอะไอความภูมิใจมันก็อาจจะต้องเป็นสัดส่วนที่ไม่ต้องเยอะมากนะก็เบาๆพอเพราะว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือให้เขาเรียนรู้เพราะเขามีอีกหลายร้อยพันเรื่องเนี่ยต้องเรียนรู้มันก็เลยกลายเป็นความที่แบบเบนเข็มมาว่าตั้งใจในส่วนในสิ่งแรกถ้าเขามาทางนี้เราก็จะสอนการใช้ชีวิตตรงนี้ว่าทำยังไงให้อยู่ได้ดีอยู่ได้นานอยู่ได้อย่างมีความสุขพี่นุ่นขอบคุณมากเลยครับพี่นุ่นครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ